อยากได้แบบนี้เลยอย่างนี้เลยกำเงินไป 40,000 เข้าศูนย์ซูซูกิซื้อรถเลยได้แบบนี้เลยฮะถ้าเอาสุดกราฟอ่ะผมจะวัดกันที่ตัวหนังสืออ่ะอยู่แค่ไหนไอ้คันนี้คันนี้น่าจะมีตัวอยู่ขออนุญาตฟังเสียงเครื่องหน่อยส่งท้ายแบบเสียงมันหวานเดินโทนหน่อยไม่มีอะไรเลยข้างบนนี่ไม่ทำราคาเลยเราไปกันที่อู่ TM กลาดเจ๊แก้วเขาขึ้นชื่อกับ Suzuki GD เดี๋ยวเราไปดูกันมีนั่งกันเพียบเลยวัยรุ่นเลยสวัสดีครับวัยรุ่นช่างแม่งอยู่ไหมครับอยู่ทำงานอยู่ทำงานอ้าวแล้วเขาไม่ทำงานที่อู่ครับเดี๋ยวก็มาจ็อบพิเศษอ้าวโนอ้าวนั่นมาเขาบอกมาแล้วใครสั่งแก๊สครับพี่โนไปบ้านลูกค้าแล้วเจอเจ้าของพอดีมาหาช่างเม็ดครับพี่ครับผมนี่แหละครับช่างเม็ดเอาอีกครับช่างเม็ดเลยเดี๋ยวรบกวนหน่อยครับขอโทษทีครับรับจ็อบพิเศษช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์มีใช้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อมีใช้ตังค์เก่งเงินเดือนน้อยครับอ๋อไปรับจ็อบที่ไหนปะเขาเลือกเดี๋ยวเราพาไปเจาะรายละเอียด GD ดีกว่าได้ตอนนี้เราก็อยู่กับช่างเม็ดนะครับเรามาดูคันนี้ดีกว่าเขามีดีกีทีเด็ดยังไงตอนนี้เป็นรถเดิมครับรถเดิมเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ขี่เลยกี่โลกิโลเดียวครับ1กิโลเพิ่งซื้อมาอีกรถตัวเองนี่เลยครับซื้อมาเอาไว้ให้ลูกน้องวิ่งงานวิ่งอะไรถามนิดนึงแล้วมันมีการปรับแต่งอะไรบ้างเนี่ยหรือหมกซ่อนเปรี้ยวอะไรยังไงมั้ยคันนี้เหรอก็เป็นเครื่อง59/3ครับก็คือโมดิฟายแล้วโมดิฟายแล้วครับก่อนอื่นขออนุญาตกลับไปเท้าความก่อนว่ารุ่นอะไรเป็นซูซูกิครับ GD 110 CC รุ่นนี้ยอดฮิตก็ทำท้องถนนคือรถยอดนิยมของคนใช้งานคนใช้งานเวลาลามูฟเนี่ยไลแมนอะไรพวกนี้ครับไลแมนเห็นอยู่คือทำไมถึงนิยมรุ่นนี้กันประหยัดครับถ้ารถไดบ็อกเครื่องเดิมๆรถเดิมๆเลยนะประหยัดแรงทอร์คดีเพราะว่าเหมาะกับการใช้ในเมืองเลยออกไฟแดงอะไรพวกนี้ครับซอกแซกในเมืองดีคล่องแคล่วตอนแรกเราก็เห็นอีกแบรนด์นึงนะเยอะแต่ถ้าสังเกตดีๆแบรนด์เนี้ยรุ่นเนี้ยเห็นอยู่ฮิตมากๆใช่ตอนนี้พอคุ้มๆแต่ก็เริ่มเห็นกระจายมากใช่ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นครับด้วยว่า1ราคาถูกด้วยแล้วก็ใช่ประหยัดอึดถึกทนคล่องแคล่วใช้ในเมืองครบอันนี้ครบจริงใช่ครับนิ่มครับรถเดิมๆนุ่มเลยครับแต่ก็จะมีนิดๆหน่อยๆเรื่องยางเรื่องอะไรเงี้ยครับก็มีลื่นบ้างอะไรบ้างก็ปกติอยู่แล้วแล้วรุ่นเนี้ยมาที่อู่ประมาณกี่คันละถึง100ยังผมทำมา5ปีผมว่าเกิน100แล้วครับน่าจะหลักพันแล้วแหละครับเป็นพันคันเหรอสำหรับพันครับทั้งซ่อมทั้งโมดิฟายทั้งชนมาทั้งอะไรมาแล้วแต่ทำคือคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเฮ้ยนี่รถอะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ยมันรถค่ายนู้นค่ายนี้หรือเปล่าจริงๆมันคือ Suzuki Suzuki GD ใช่ๆเครื่องยนต์นี้เป็นระบบเครื่องยนต์4จังหวะ2วาล2วาลเป็นคาบูครับเป็นคาบูด้วยใช่ครับเป็นคาบูด้วยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นคาบูแล้วแหละใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นหัวฉีดมาแล้วและในส่วนของท็อปสปีดของรุ่นเนี้ยเดิมๆสแตนดาร์ดมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาน้ำหนักใครรุ่นนี้ใช้น้ำหนักเลยเอาน้ำหนักณเดชดีกว่าสัก80กิโลอย่างเงี้ย80ณเดช80โลถ้าอย่างณเดชก็น่าจะได้ประมาณสัก90 80 90ประมาณนี้ถ้าลงสะพานเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันด้วยเหรอไอ้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักด้วยเหรอใช่ครับถ้าอย่างผมผอมเงี้ยรถมันเบาอยู่แล้วตัวรถมันเบาอยู่แล้วพอน้ำหนักลงไปทับเยอะๆใช่ครับมันก็จะใช่ครับมันกลายเป็นโหลดมีภาระใช่มีภาระไอ้คนขับเนี่ยคือภาระของรถใช่ถ้าอย่างนี้เท่าไหร่ก็น่าจะมี100นึงครับอย่างนี้ใช่100นึงไอ้อย่างเงี้ยก็น่าจะมี80 90ประมาณนี้แล้วลงสะพานใส่ลงสะพานเอาเปียกได้สัก100นึงใช่ก็แรงแล้วหมอบหน่อยก็โอเคแต่คือมันเป็นรถที่ขับดีลองก็ขับดีมากใช่ครับสนุกครับนุ่มรถ90แล้วถ้าสมมุติคนที่วิ่งในเมืองทันหรอเน้นทอร์คครับเน้นทอร์คเพราะส่วนมากครับไฟแดงทั้งนั้นในเมืองไฟแดงเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็รถติดแล้วก็เดินซอกแซกอาจจะเป็นเนื่องด้วยเครื่องยนต์เขาถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันใช่เพื่อใช่ครับเป็นสุบตั้งอะไรเงี้ยประหยัดจริงประหยัดจริงครับรถเดิมๆนี่วิ่งได้เป็นก็ถังหนึ่งเนี่ยถ
ถังหนึ่งถ้าเติม95ก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทเกือบจะ300กี่กิโลผมว่าก๊อกแรกเนี่ยน่าจะวิ่งได้230โลบวกแล้วถ้าหมดเลยอ่ะหมดเลยก็น่าจะมี280 200น้ำมันถังหนึ่งใช่ครับวิ่งได้280โลน่าจะตกประมาณกิโลแล้วไม่ถึงบาทแต่ก็ถ้าขี่มันบิดหดแบบติดมือตลอดเงี้ยก็น่าจะมีกิโลละบาทประมาณนี้ครับก็ถูกอยู่ครับก็โอเคสำหรับรถเครื่องยนต์คาบูต้องบอกเลยว่าเราอย่าไปเทียบกับระบบหัวฉีดใช่ครับใช่มันเป็นคาบูแล้วเดิมๆรถที่ช่างทำที่บอกว่ามีเป็นหลักพันเนี่ยไอ้สเปคเครื่องยนต์อ่ะมันเครื่องยนต์อ่ะอัปเกรดได้ไหมได้ไหมก็อัปเกรดก็สเต็ปแรกเลยอัปเกรดสำหรับรถเดิมๆเน้นใช้งานขี่ติดมือกว่าเดิมนิดนึงจาก80ก็อาจจะได้สัก100นึงเงี้ยครับก็จะเป็น100นึงยากมั้ยทำอะไรบ้างไม่ยากก็จะเริ่มต้นจากแคมตัวเดียวเลยแคมตัวเดียวก็ได้ใช่ก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้พร้อมติดตั้งอยู่พันเดียวครับ1,000รถวิ่งขึ้นมาอีก10ใช่ก็เพราะว่ารถรุ่นนี้เราจะเทียบกับสเปครุ่นอื่นไม่ได้ครับ1แคมไม่มีต้องทำเองใช่แคมไม่มีต้องทำเองแล้วก็ถ้าจะกระเถิบจากนั้นมาหน่อยก็จะเป็นลูก54 มิลก็จะวิ่งชัดเจนกว่าเดิมค่อนข้าง 20-30% เลยครับก็มี120อ่ะใช่ถ้ามี120ก็คือแต่ว่ามันใช้ระยะทางแต่จมไปแล้วใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วมันต้องบวกลบกับน้ำหนักคนด้วยน้ำหนักคนด้วยใช่ครับแล้วถามหน่อยนอกจากเปลี่ยนลูกแล้วอัพสเต็ปได้เท่าไหร่ทำอะไรได้อีกก็จะมีสเต็ปเริ่มต้นเลย125 cc 100เนี่ยลาล่ามูฟใช้งานใช้งานจริงที่เราคุยกันเลยอันนี้คือไม่นัดกันด้วยใช่ลูกค้าสดๆเลยใช่ครับวันนี้ก็ทำกับผมมาสักพักแล้วแหละแล้วก็ให้ตัวเพื่อนเขาเก็บรายละเอียดประมาณเดี๋ยวเราถามตรงนี้เสร็จเราถามนู้นดีกว่าถามคนใช้งานจริงผมไม่อยากเชื่อช่างเยอะใช่ให้เชื่อเจ้าของรถคนขับขี่ดีกว่าคนที่ใช้งานช่างโมแล้วถ้าเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะอยากได้แบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้สติ๊กเกอร์อย่างนี้สภาพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับอยากได้แบบนี้เลยอย่างนี้เลยกำเงินไป 40,000 เข้าศูนย์ซูซูกิซื้อรถเลยได้แบบนี้เลยฮะอันนี้คือรถเดิมๆใช่ 40,000 ไงก็รถเดิมๆถ้าอยากได้แบบนี้ก็ไปซื้อที่ศูนย์เลย 40,000 จบเลยไม่เกิน 40,000 รู้เรื่อง หลังจากที่เราไม่คุยกับช่างแล้วเมื่อกี้หันไปเหลือบเจ๊เชื่อมั้ยเรามาถามผู้ใช้งานจริงดีกว่าเหลือบไงพอดีเค้าเอารถมาเช็คใช่มั้ยเอารถมาใช่ครับเอารถมาเซอร์วิสแนนพี่คันนี้พี่ทำสภาพซิ่งอย่างเงี้ยพี่ทำไว้จอดโชว์หรือว่าพี่ทำไว้ขับใช้งานใช้งานด้วยโชว์ด้วยครับคือโดยปกติเน้นใช้งานใช่ครับก่อนหน้านี้คือวิ่งเยอะมั้ยเยอะครับก็วิ่งทั้งพิซซ่าวิ่งลาล่ามูฟด้วยครับพี่ทำอะไรทำเกี่ยวกับขนส่งอย่างเดียวเลยเหรอใช่คันนี้คันเดียวใช่หากินสองแบรนด์ใช่โอ้โหไม่ธรรมดาก็เครื่องยนต์ก็มีการอัพสเต็ปครับใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นสเต็ปเยอะมากกลางน้อยเยอะไหมเยอะเยอะอยู่เยอะเลยเยอะอยู่เขาต้องไวเยอะอยู่ต้องวิ่งวันหนึ่งกี่รอบวันหนึ่งกี่รอบถ้าเอาเป็นกิโลก็น่าจะ150กิโลบวกต่อวันนะครับต่อวันโอ้โหอ๋อที่พี่โมยไฟนี่มันเกี่ยวกับการที่เราไปส่งพิซซ่าช้าเกิน30นาทีก็มีส่วนไม่เกี่ยวมันเป็นความชอบอ๋อไม่เกี่ยวเรื่องงานส่งช้าโดนปัดนะครับไอ้ทำเครื่องยนต์นี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องทำเวลาอยู่แล้วพี่ตรงนั้นก็ไม่เอารุ่นอื่นอ่ะทำไมต้องมาเป็นรุ่นนี้ก็ไม่รู้ถูกใจอ่ะพี่ถูกใจนี่ออกมากี่ปีละนั่นนี่เข้า4ปีเข้าปีที่5แล้วครับเพราะรู้จักกันตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับใช่ครับใช่4 5ปีตั้งแต่ทำแรกๆเลยคือขนาดนั้นเลยอ่ะเครื่องยนต์ใช่ครับผมเหนียวอ่ะเหนียวการตีฟันธงเหนียวแน่นอนเหนียวแน่นอนพี่เคยขับแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมคนใช้ด้วยนะเคยขับไกลสุดแค่ไหนอยู่อ่ะเพราะว่าพี่บอกว่าเหนียวอ่ะไกลสุดกรุงเทพเชียงใหม่เฮ้ยพี่โม้เนี่ยเอาขึ้นรถไฟไปลงเชียงใหม่ป่ะไปกลับนี่แหละพี่ขับไปเองใช่ครับไปเองความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยตอนนั้นผมใช้รถเดิมก็ไปแค่80-90เองพี่แต่ว่าตอนที่อัพโมดิฟายแล้วก็ไกลสุดก็แค่กรุงเทพเพชรบูรณ์ก็อะไรนะก็แค่กรุงเทพเพชรบูรณ์เพราะลูกสาวอยู่เพชรบูรณ์ไงครับโอ้โหแค่กรุงเทพปากซอยเหนื่อยหรือ890กว่าจะขับไปนี่ไม่เหนื่อยหรอนั่นแหละเหนื่อยตอนเดิมๆเหนื่อยไงอันนั้นแหละครับคือประเด็นผมถึงต้องกลับมาเพื่อที่จะอัพเพื่อว่าอยากยืนพื้นสัก100นึงใช่ๆ120เพื่อแซงรถใหญ่ด้วย
มันคือเหตุผลที่เราจะต้องมาอัพใช่เพราะว่ารถบรรทุกมันน่ากลัวพี่ข้างนอกเออว่าพี่ขับไปแต่90ผ่านหลายจังหวัดนะถนนใหญ่ถนนใหญ่ใช่ครับแล้วทุกวันนี้ได้ไปพิชิตบุรีไหมไปครับเพราะลูกสาวอยู่นั่นไปเนี่ยเมษานี่เดี๋ยวก็ต้องไปอ้าวแล้วที่ว่าเปลี่ยนจังหวัดไปทางโคร่งโคราชอ๋อใช่ไปอันนั้นไปทางไหนไม่มีใครคนเดียวอยู่พิชิตบุรีแล้วจะมีไปโคราชอะไรแม่เดี๋ยวพี่เอสเข้าไปหน่อยเขาก็จะมีนะแวะนะอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอไม่ตรวจราชการอ๋อน้ำมันเครื่องถึงหรือเปล่าใช่พี่ครับแล้วพี่สเต็ปล่าสุดอ่ะคือขับไปความเร็วเฉลี่ยอยู่120ใช่ครับยืนพื้นยืนพื้น110 120เนี่ยยืนพื้นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายแล้วรอบเครื่องมันพีคไหมไม่พีคพี่คือไปรอบต่ำๆที่120นี่คือเรื่อยๆแล้วใช่ไม่ได้พีคมากเปิดก็ไปได้อีกใช่ครับพี่ไม่มีความตื่นไม่ช้าพี่ไม่มีความร้อนตายข้างทางกินข้าวลิงเลยเหรอไม่มีเลยครับเพราะว่าเราต้องเช็คพวกของเหลวพวกน้ำมันเครื่องอะไรก่อนออกอยู่แล้วพี่พอบอกได้ไหมสุดการ์ดเท่าไหร่สุดการ์ดเท่าไหร่ไม่มันไม่มีตัวเลขอ่ะไม่มีอยู่120อ่ะพี่เอ็ดถ้าเอาสุดการ์ดอ่ะผมจะวัดกันที่ตัวหนังสืออ่ะอยู่แค่ไหนไอ้คันนี้คันนี้น่าจะมีตัวอยู่อยู่ตัวแซดอยู่ตัวแซดอยู่แรกหรืออยู่2อยู่แรกอยู่แรก FUเอ็ดอยู่ประมาณนั้นครับมาดูนี่แล้วมันไม้อ่อนหรือไม้แข็งไม่รู้นะก็ไม่รู้แต่ว่าจะตัวรถใช่เราก็ไม้ตอนนี้ไม่ใช่ U นี่นะคะไม่ใช่ ZU นะจะเป็น SU คือตัวแรกนะก็คือตัว K พอมันหมุนปุ๊บมันเกินมันเป็นขนลวดนะตัวเนี้ยแม็กซิมัมนะท็อปสปีดใช่ครับอันนี้มันเป็นขนลวดด้วยครับเป็นไม้ขนลวดรุ่นเก่าก็คือเห็นผลแน่นอนชัดเจนชัดเจนเคยวาดแล้วครับเคยแกะออกมาแล้วก็วาดแล้วก็วาดแล้วอย่าวาดเลยแล้วแต่คิดกันใช่แล้วแต่คิดกันดีกว่าครับไม่ได้ใช้บ่อยๆหรอกพี่ความเร็วขนาดนั้นถนนบ้านเราไม่เนี่ยมันไม่น่าพี่ลมขนาดนั้นใช่มั้ยพี่ส่วนมากก็เน้นใช้งานนี่แหละครับขี่ง่ายขี่คล่องโอเคก็นี่จากปากคนใช้ผู้ใช้งานจริงๆและใช้ถือว่าใช้งานหนักด้วยในแต่ละวันปีด้วยก็วัน150โลเดือนนึงก็ดูยางไม่กี่พันโลหรอกดูยางใช้งานจริงป่ะดูยางเดี๋ยวจะหาว่ารถจอดรถไม่ประมาณอยู่ประมาณ 4,500 เนี่ยก็เฉลี่ยวันละ150กิโลพี่ได้นี่ก็ใช้งานจริงพี่เอสก็โอเคก็ตามนั้นครับจากอีกหนึ่งเสียงครับกู้ใช้งานจริงของยังวิ่งปัจจุบันอยู่เลยใช่วิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่อันนี้มันเหลือทำสีรถไงครับเหลือทำสีรถก็เลยยังไม่ได้ประกอบเข้าไปเราก็จะมาเล่นสีให้เป็นไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่โอเคครับทำสีวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนชั่นขยับดีกรีความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดสเต็ปไหนดีกว่านี้เอาบอกสเต็ปได้ไหมอันนี้เป็นสเต็ป200 cc ก็คือใช้200 cc เลยใช่ครับสเต็ป200 cc ครับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างก็จะเป็นลูก64มิลชัก3จากของเดิมกี่มิล51 51ขึ้น64ใช่13มิลโตขึ้นมาทันทีใช่ครับแล้วก็วาล์วเคมทาบูท่อชุดคัทครับแล้วก็มีไหมเขาเหวี่ยงชักสามใช่ชักสามแล้วก็แล้วแต่บางคันด้วยว่าใส่กล่องหรือไม่ใส่กล่องกล่องเดิมงบประมาณคันนี้ในการโมดิฟายเครื่องเท่าไหร่ปกติอยู่22,000ของครบปกติใช่มาถ้าไม่ปกติอ่ะถ้าไม่ปกติอยู่19,999อ๋ออย่างนี้ถ้าคนจะเข้ามาลูกค้าเข้ามาขอชุดราคาปกติก็โดน22,000ถ้าไม่ปกติจะเหลือ 19,999 อ๋อยิ่งพิเศษยิ่งแพงใช่เพราะว่าผมจะป๊อปจัดโปรโมชั่นให้ไงอ๋อราคาโปรโมชั่นหลังจากเทปนี้ออกไปจัดโปรโมชั่นให้เลยถามจริงไอ้ควอรี่ไงรุ่นเราเนี่ยมันจะแข่งมันจะสู้ไอ้รุ่นอื่นได้มั้ยไปแบบไปทริปที่แบบว่ารวมทุกผมว่าก็พอวิ่งได้ครับพอไม่1ไม่เป็นภาระคนอื่น1ไม่ค่อยน้อยหน้าคนอื่นเค้าเฉลี่ยแบบวิ่งสบายๆชิวๆเท่าไหร่ความเร็วชิวๆเหรอ140 140วิ่งได้สบายๆชิวๆสบายสบายถ้าเข็นๆนั่งเอาก็ได้นั่งๆย่อๆก็ได้แต่ถ้าหมอบแล้วเข็นๆหน่อยก็15ขึ้นทีนี้ก็อยู่ที่ว่าแรงลมขึ้นใช่อยู่ที่แรงลมแล้วถามว่าเนื่องด้วยเครื่องยนต์อ่ะเราเสียเปรียบเครื่องยนต์สแตนดาร์ดโรงงานเราเป็นบล็อกเล็กใช่บล็อกเล็กแล้วก็และเราไม่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำใช่เป็นลมล้วนๆมีปัญหาอะไรมั้ยไม่มีก็คือโดยสันดาปภายในเขาดีอยู่แล้วใช่ครับแต่มันไม่มีระบบระบายเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วมันไม่แทนเครื่องไม่น็อกไม่ฮีทไม่น็อกไม่อะไรครับก่อนออกถ่ายน้ำมันเครื่อง
แค่นั้นแค่นั้นสาระสำคัญของเครื่องนี้เรื่องระบบความร้อนที่ตรงนั้นเองน้ำมันเครื่องครับแค่นั้นแค่นั้นเองต้องมีรุ่นมียี่ห้อมีอะไรไหมไม่ครับก็เน้นเป็นเบอร์40ใช่เบอร์40ก็คือเลือกใช้มันเครื่องให้ถูกกับประเภทใช่บางคนเอ้ยรถพวกรถซิ่งๆต้องใช้ใสๆหรือเปล่าไม่ครับก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้งานแบบไหนประเภทไหนใช่ประเภทไหนน้ำมันเครื่องมันสำคัญอยู่แล้วใช่ครับฟังเสียงได้ไหมขอฟังเสียงได้ไหมได้ครับมันจะเล้าแค่ไหนอ่ะมันก็ใช่ครับนุ่มๆโอ้ยเก๋านุ่มๆระบบคาบูอะอย่างว่ามันสนุกครับมันสนุกมันั่งไล่นมหนูทีละตัวอย่างงี้อากาศทีละตัวมานั่งจูนเปิดรอบอากาศเนี่ยกลางทางพกไข่ควงไว้อันเอาไว้จูนคือมีปากแบนอันเดียวเดียวจบเลยจบเลยแล้วก็สนุกดีสนุกไปอีกแบบแล้วไม่เสียเวลาหรือยุ่งยากกว่ารุ่นหัวฉีดผมโตมากับคาบูครับเทคนิคของรถคาบูมีอะไรมะมีอะไรที่มันแปลกเทคนิคของคาบูเหรอครับหนึ่งเลือกใช้แท้ไว้ก่อนเลือกใช้แท้ไว้แท้แล้วเทียมแตกต่างยังไงแท้และเทียมแตกต่างไงหนึ่งรูปลักษณ์มันก็เหมือนกันเนาะแค่สีบ้างแล้วใช่เหมือนกันคาบูทีนี้ว่ามันจะเป็นที่เรื่องลูกชักครับลูกชักมันก็ถ้าเป็นแท้มันจะไม่สึกหล่ออยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นเทียมพอมันสึกหล่อแล้วมันจะทำให้รถเดินเบายากใช่เดินเบายากแล้วพวกทางเดินอากาศใช่ทางเดินอากาศภายในแล้วก็พวกพอร์ต IDA เสียที่เราเปิดเข้าไปก็บางทีใหญ่เลยก็ไม่ได้มันต้องพอดีกับปากคาบูที่เราแต่มันสัมพันธ์กันใช่สัมพันธ์กันก็จะมีบางคันที่เขาไม่เปิดกองครับผมก็ต้องใส่กองทีนี้มันก็กลายเป็นว่าต้องไล่ระบบน้ำมันอีกเบอร์นึงแล้วนอกจากสไตล์ซิ่งๆอย่างพวกเนี้ยมันช่างมีสไตล์อื่นๆมั้ยอันนี้ทัวริ่งซิ่งแล้วก็จะมีคันนึงทัวริ่งคลาสสิกเดี๋ยวสำหรับทัวริ่งซิ่งแค่นี้ก่อนเบาๆเรียกตามย่อยเพราะว่าทัวริ่งซิ่งเยอะทัวริ่งคลาสสิกจะเป็นไงและแล้วก็มาถึงคันที่เจ๊ยาวชื่นชอบส่วนตัวมาถึงปึ๊บไปลองขับเลยเจ๊ยาวลองไหนแล้วคล่องสวยพอดีไหมสูงอ่ะเมื่อกี้มาถึงก็เล่นเลยแค่คันนี้เอาไปเทสต์ระดับเป็นไงใช่ก็โอเคนะเขาบอกว่ามันต้องบิดใจแรงๆแบบระยะไกลอันนี้เมื่อกี้ก็คือขี่ดีใช่อ่ะแรงพอดีเลยนั่งก่อนเจ๊ยั่งก่อนคันนี้มันชื่ออะไรอันนี้ชื่อผมตั้งไว้ว่าเป็นคลาสสิกสายลุงสายลุงก็ไม่แปลกที่ป้าจะขี่มันเข้ากันนะเกี่ยวกันเองนะมาถึงสายลุงนี่คืออีกสไตล์นึงเลยที่ฉีกรูปแบบเดิมใช่ครับฉีกเลยแล้วเป็นคันแรกที่ผมได้ทำด้วยเพราะปกติผมไม่ทำคลาสสิกไม่ทำเลยนี่รถใครรถลูกค้าอันนี้มันเป็นแนวไหนเขาให้โจทย์อะไรมาคลาสสิกเขาให้โจทย์ยังไงมาเขาให้โจทย์ยังไงมาอยากได้เป็นทัวริ่งคลาสสิกล้อใหญ่มาเลยกำหนดมาให้เลยแล้วก็มันพอฟิกตรงนิดนึงแล้วก็เป็นคลาสสิกด้วยให้ร่วมสมัยด้วยคลาสสิกร่วมสมัยใช่ล้อใหญ่ใช่ให้มันดูหรูหน่อยอย่าให้เป็นถ้าคลาสสิกก็จะออกแนวเก่าเลยแล้วพอพูดมาปุ๊บคิดภาพออกเลยปะไม่หรือในใจคิดว่าเออถ้ามึงกำหนดนี้เอามึงกำหนดเองไปก็คิดอยู่ในนี้ว่าเราเคยทำแต่พวกแบบทรงซิ่งอะไรประมาณนี้ใช่แล้วพอมาเจอคันนี้เขาเลยแบบมันเหมือนท้าทายครับต้องลองทำเพราะไม่เคยทำเลยคลาสสิกมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบ้างถังมันเป็นยังไงไหนอันนี้ไม่ใช่ถังเดิมอันนี้เป็นถังอ้าวเหรอใช่อันนี้ไม่ใช่ถังเดิมครับอันนี้เป็นถังของCB100รถรุ่นเก่ากระเป๋าก็จะเป็น CG125ของ Honda CGเอารุ่นสมัยหรือว่าอีกแบรนด์นึงมาใช่เมาสงสารยังไม่หมดบางคนหลังเป็น CB125บางคนหน้าเป็น GTO Hand PCX ฮะ PCX กับเขาด้วยใช่ Hand PCX เพราะว่าตกลงแล้วรถคันนี้มันจะไปอยู่ค่ายไหนดีวะเอาเป็นว่ายืนพื้นบล็อกเครื่องซูซูกิแล้วกันดูโลโก้อะไรใส่ของยี่ห้ออะไรก็ตามทั้งเขาทั้งมาทุกค่ายช่างมันแต่มันคือซูซูกิใช่นี่มันก็จะมีปัญหาเรื่องพอเราทำเป็นยาง318หน้าหลังก็คือล้อขยายจากเดิมใช่
แต่ถ้าเป็นบล็อกเครื่องเดิมเนี่ยปกติเนี่ยทรงเดิมยาง17อ่ะล้อ17อ่ะมันก็อืดอยู่แล้วทีนี้พอ18ปุ๊บเริ่มหนักแล้วเริ่มกังวลแล้วนี่ก็เลยจับชุด150ซีซียัดเข้าไปชุด150ทำอะไรบ้างเป็นลูก59ชักเดิมลูก59ชักเดิมแล้วก็มีฝาทำวาล์วใหม่แล้วก็แคมตัวหนึ่งครับคาบูคาบูแดดแคร์เบิร์กครับแล้วก็ชุดคัตครับชุดคัตแล้วก็เป็นท่อก็จะเป็นทรงบวบเฉพาะอันนี้จะเฉพาะรถทรงประมาณนี้ใช่เบสเสร็จเริ่มที่ทรงเอาจัดทรงอ่ะคือมีรถเดิมๆมามีงบจากอันแรกที่บอกไป 40,000 มีจาก 40,000 มีจาก 40,000 แล้วอยากได้คันแรกมา 40,000 ซื้อมาแล้วปั๊บจากสภาพนั้นมาถึงอย่างนี้ใช้เงินเอาภายนอกก่อนไม่รวมเครื่องครับผมภายนอกก็อยู่ที่ 25,000 ไม่เกิน 28,000 25,000 นี่คือรวมท่อแล้วรวมท่อแล้วครับอ๋อภายนอกรวมท่อรวมดิสให้ด้วยรวมดิสด้วยรวมดิสให้ด้วยเพราะรถเดิมจะเป็นดำไม่มีดิสก็ล้อยางเบาะถังกระเป๋าทุกอย่างครบครับครับใช่แล้วก็มาถึงเครื่องยนต์ทีนี้เครื่องยนต์ก็จะแล้วแต่ว่าอย่างสมมุติพี่เยาขี่ช้าๆอยู่แล้วไม่ได้รีบก็อัดเป็น150พออย่างพี่เอสห้าวๆหน่อยก็เป็น175 200ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ซีซีใช่แล้วแต่คนขับแล้วแต่คนขับน้ำหนักอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วแต่เนี่ยตัวลิงครับอันเนี้ยที่ใส่กล่องเขาปกติเขาใส่กล่องอยู่โอเคนะตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราขับระยะไกลๆอ่ะครับแรงขนาดเนี้ยยังไงมันก็คือหนึ่งอ่ะมันปัญหาตรงนี้ครับโทลิ่งอ่ะจะเจอ10ล้อบ่อยครับถ้าไปวิ่ง80 90 70อยู่ข้างทางอ่ะโดนแน่คือเรื่องจริงเลยแต่เจ๊ขับรถเจ๊ไม่ค่อยอยู่ข้างๆ10ล้ออยู่ใต้ท้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยก็ประมาณนี้แล้วก็มีกระจกให้ด้วยแต่กระจกนี้จะให้เจ้าของรถเลือกว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ทรงไหนใช่มันไม่เยอะเนาะใช่เพราะว่ามีกระจกทรง A เลยมั้ยทรง Aน่าจะมีครับแล้วก็มีทรงชเวดากองก็มีครับโอเคก็หาได้หมดครับในติ๊กต่อได้ที่ TM กลัดของแท้ต้องเจ๊แก้วเท่านั้นครับเท่านั้นแก้วคือใครเมียครับแม่คนเมียเอาเมียเหรอเมียคนที่ชี้ว่าให้ทำอะไรเขาคือเจ้าของร้านผมเป็นขี้ข้ารู้ตัวนี่ขี้ข้าแล้วที่ว่าเด็ดกว่านี้มีอีกไหมมีอยากรู้อ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านี่ไปมาถึงคันที่ว่าเป็นไฮไลท์และทีเด็ดของร้านนี้เลยมันเป็นการผสมผสานระหว่าง 3-4 ช่าง 3-4 ช่างช่วยกันทำเออช่วยกันคิดแล้วทำไมยังคิดไม่ได้เหรอเราผมถนัดคาบูคันนี้หัวขีดอ๋อก็คือจะแปลกแตกต่างจากรถเดิมๆทุกคันคือคันนี้เป็นระบบหัวฉีดแล้วเทียบกันเดียวไหมก็เดียวแต่ว่าในระบบหัวฉีดเนี่ยจะใช้แค่ในการแข่งขันเท่านั้นใช่ก็เลยว่ามันจะดูเก็บรายละเอียดได้อะไรได้คือคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถแข่งเต็มร้อยใช่นี่รถใครรถลูกค้าหรือรถลูกค้าครับเจตนาลงคือตอนแรกคือเขาบอกว่าอยากจะทำแบ็คใช่ทำเป็นรถแข่งแล้วเขาก็เลยมาให้เราใช่ตอนที่เรารับมาเราไม่รู้เลยว่าทำไม่ได้เราก็พูดทำสารคลิปนะก็เหมือนคลาสสิกที่เราก็เหมือนจะเป็นทางคลาสสิกที่เราเป็นงานท้าทายเป็นงานท้าทายเป็นโจทย์ก็ต้องลองได้แล้วรีเทลละเอียดอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงหน้าเลยข้างหน้าเป็นข้างหน้าโซนิคครับแล้วก็แฮนอะไรนะ XXXX อะไร XX นะ XR XR นั่นแหละครับแฮน RR XX นั่นแหละครับแล้วก็ไมค์เดิมแล้วก็ใส่ไว้สวยๆเสร็จแล้วก็คือไล่เบาถอดไส้ออกไปเลยแต่งข้อเป็นอลูมิเนียมโซนิคหมดควรเป็นโซนิคสแตนดาร์ดครับก็ของรถของใส่ปกติเราจะมีแผงข้อเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นปั๊มล่างเวฟไล่เบาครับจานเกาะครับลุมเกาะครับแล้วก็ล้อ 1.2 โค้งก็ไล่เบาโค้งคันนี้ยังไม่ได้ไล่แต่ถ้าอีกคันมันได้แล้วคันมันเกาะแล้วแต่คันนี้ไม่ได้เกาะอันนี้โค้งเดิมโค้งเดิมเดิมโค้งเดิมแล้วมันจะเป็นขาเรื่องความน้ำหนักไหมอ่ะน้ำหนักไหมก็จริงๆในรุ่นแข่งไม่ได้ปิดเรื่องน้ำหนักหรอกปิดแค่น้ำหนักคนขับแล้วก็แล้วเครื่องยนต์สำหรับคันนี้แน่นอนเลยรถแข่งมันต้องเหนือกว่าชาวบ้านเขา
58/3มันไม่ใช่รุ่นใหญ่โตนะใช่เมื่อกี้ถามนี้รถแข่งรถตัวเล็กคุณรุ่นใหญ่นี่ฮะใช่ทำไมถึงใช้58เอาช่วงจักรกับตัวลูกให้มันแมทกันก่อนแล้วรอแล้วตรงเนี้ยพอไอ้ตัวรถอันเนี้ยคือผมเอาเป็นคนประกอบกับเครื่องยนต์ครับผมผมก็ประกอบพวกเครื่องพวกเสื้อพวกชักพวกคันเลยครับแล้วส่วนพวกหัวฉีดพวกระบบไฟอะไรพวกเนี้ยก็จะมีช่างแดงสายสามก็ดีตามติ๊กเกอร์ใช่ช่างแดงสายสามก็คือสเปคเครื่องยนต์เป็นสเปคเราและช่างแดงเอาไปพัฒนาต่อในระบบหัวฉีดใช่แล้วก็มาคอยปรึกษากันว่าเฮ้ยหัวฉีดตัวนี้พอไหมนี้พอไหมกล่องใช้อะไรแกก็มีนี้ก็จะจับแล้วคันนี้ใช้หัวฉีดเรือลิ้นเล้งอะไรชิ้นยาวเรือลิ้นเล้งซีดีอาร์ตัวไหน150 150ตัวเล็ก150150ตัวเล็กแล้วก็จะเป็นคอมติ๊กแล้วก็กล่อง MPI ควบคุมการจุดระเบิดด้วยกล่อง MPI ใช่คือเป็นชุดอันนี้เป็นกล่องชุดแปรใช่ครับคาบูเป็นฉีดใช่แล้วก็สายไฟจริงๆอ่ะสั่งที่ตั้งไปแล้วครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นคันเริ่มต้นก็คือทางพี่แดงเขาก็ตัดต่อหาตัวจุดระเบิดแล้วฝั่งอะไรสักอย่างเขาก็ตัดต่อจนมีสภาพติดได้ทีนี้ก็เดี๋ยวสั่งตัวสายไฟมาเพื่อมาเสียบดีอันนี้คือตัวรองก่อนใช่แต่ก็ถือว่าเสร็จมาก็ถือว่าผมดูโอเคก็สัก90%ทีนี้ก็จะเหลือแค่ตัวเปลี่ยนแล้วก็ลองยิงเสียบดูก็คืออันนี้เป็นสปาร์คล่าสุดเลยใช่ครับคันนี้คือเพิ่งเสร็จบรรหมาดแน่นอนใช่ใช่เป็นบรรหมาดเลยเครื่องยนต์สตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้ครับแล้วข้อคุณเลือกใช้ของใครช่างตั้มสายสองครับช่างตั้มสายสองใช่แล้วชกหลังอ่ะชกหลังก็เป็นชัยโยครับชัยโยใช่ชัยโยสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มทำมาขายเองตรงรุ่นแล้วเกียร์โยงก็เป็นเกียร์โยงทำมาขายเองตรงรุ่นอันนี้นะสวิงอาร์มอยากใส่จีดีอยากใส่ซื้ออาร์พีเดียมเท่าไหร่พันห้าครับโอ้ไม่แพงนะแต่ตรงรุ่นเราก็อย่างที่บอกผมถ้าขายแพงเด็กที่เขาขัดจีดีต้องแปลงไหมไม่ต้องแปลงถอดคือซื้อมาไปถอดใส่ได้เลยสร้างติ๊กใหม่เลยจ้ะใช่เกียร์ยงอ่ะเกียร์ยงอยู่2,300ก็คือตรงรุ่นติดต่อได้เลยใช่ไม่ต้องกดต่างหัวได้เลยแต่ว่าที่เขาทำมาตรงรุ่นเพราะว่าเขารองรับตัวสปอร์ตแต่ว่าที่ลูกค้าไม่มีเยอะไม่เยอะนี่เขาไม่ทำแบบผิดตรงรุ่นแล้วก็มันจะมีแผ่นคออยู่ข้างในด้วยนะแผ่นคอตรงรุ่นที่บอกว่าเขาใช้ของเขาตัวเน็ตเพราะว่าจริงๆเราก็มีของเรามีตรงรุ่นนี้ก็คือปกติอ่ะมันจะเป็นดำใช่ไหมพอเราจะแปลงนิดอ่ะด้วยว่าแกนเดิมจะเป็น27เลยส่วนแกนทอนิกที่เราจะใส่นี้จะเป็น26ปกติใช้แบบพอเดิมตีบูสต์นิดนึงนี่เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาตลอดชิ้นงานมาเป็นประมาณนี้งานก็ประมาณนี้แกได้เป็น CNC ตัวงานก็ประมาณนี้ใช่ตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นทรงไข่ยังทรงไข่ด้วยใช่ไหมผมจะเป็นอย่างนี้ผมจะเป็นคนอย่างนี้ผมจะทำมาสมมติตัววิงอาร์มตัวนี้เป็นกล่องเหลี่ยม CR ผมจะทำมาแค่40-50ตัวจบโลกไม่ต้องคือจะเปลี่ยนก็คือเหมือนเป็นเวอร์ชันในเวอร์ชันแรกเราจะได้รู้ว่าเวอร์ชันเราอัพไปยังไงอันนี้ก็จะเป็น30ตัวจบเลิกไม่ต้องกลัวใครก็คือมันจะมนก็คือง่ายๆถ้าใครใส่รุ่นนี้ GD แม่งโคตรเท่ในประเทศไทยอยู่30อันใช่ผมคิดอย่างนั้นไงอู้แล้วก็มานั่งสร้างแบบตลอดเลยนะเนี่ยใช่ผมคิดอย่างนั้นผมเป็นคนได้โดยคิดดีมั้งผมเขาทำอย่างแผงคอเนี่ยมีมา50ชุดจบเลิกไม่มีแล้วไม่ทำขายเลยเลิกคือแผงคอเลิกขายหรือช่างเลิกปิดร้านแล้วแล้วจะเลิกปิดร้านแล้วคือกูทำแล้วเลิกแล้วขายหมดที่กูรวยแล้วบางคนที่โกยนะบางคนที่ทำทีก็ทำเป็นร้อยๆทำเป็นหลวงทำ50ชุดเสร็จก็พอให้ของไม่อยากให้เป็นของหลงอยากให้มันมีคุณค่าเหมือนติ๊กเกอร์ที่ติดเขาแบบมาเปลี่ยนยางมาถ่ายน้ำมันเครื่องอยากได้ติ๊กเกอร์มากกว่าติ๊กเกอร์ความมันจะได้ขึ้นมาความมันจะไม่ถูกมันจะยากเรื่องราวเยอะใช่แล้วจะให้คันนึงที่แบบเราก็ไม่ได้เลือกนะไม่ได้บูลลี่นะว่าเฮ้ยคนนี้ทำน้อยได้ไม่ได้ถามตรงๆเลยมึงคิดเยอะหรือมึงคิดว่าต้นทุนกูสูงค่าติ๊กเกอร์ถามตรงๆตอบตรงๆเลยแผ่นเท่าไหร่ติ๊กเกอร์ค่าตัดเนี่ยแผ่นไม่ถึง10 บาทอ๋อคือไม่ซีเรียสเรื่องต้นทุนไม่ได้ซีเรียสแผ่นไม่ถึง10 บาทการใช้ค่าทางจิตใจครับใช่ค่าทางจิตใจบางทีไปทิ้งกว้างๆเราทำมาเราคิดมาออกแบบมา
ทีมันทิ้งกว้างแล้วเราเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีใช่เพราะว่าทำมาแล้วทานแล้วอ่ะเขาไม่เป็นเวอร์ชันด้วยเหมือนช้าอะคะใช่ใช่ก็มีอย่างนี้แหละสั่งได้สั่งได้ยังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่และในส่วนของลูกค้าหรือเพื่อนพี่ๆน้องที่อยู่ทางบ้านอยากจะติดต่อหรือเข้าดูงานโปรดักต์ไปที่ไหนง่ายมากเขียนไปเลยเม่นขาตั้งเดียวเม่นขาตั้งเดียวใช่เพราะว่ามีขาตั้งเดียวเม่นขาตั้งคู่ถ้าเม่นขาตั้งคู่ก็ไม่ใช่เม่นขาตั้งเดียวใช่อ๋อเม่นข้าวที่ก้าวไปของแท้ผมเม่นสแปนอันนี้สแปนของปอมไม่ได้ฟังนะรถคันนี้ไม่ได้ฟังนะไปไหนแล้วเอาเลยขออนุญาตฟังเสียงเครื่องหน่อยส่งท้ายแบบเสียงหวานๆเดินโทนๆหน่อยไม่มีอะไรเลยข้างบนนี่ไม่ทำราคาเลยราคาคันนี้เหรอมันยิบย่อยมากเลยนะพี่ยาวมันยิบย่อยมากบางคนอยากลืมนี่ว่าอยากทำรถแข่งสักคันนึงใช่เพราะว่าต้นทุนของรถมันไม่แพงนะเอาแบบจริงๆอ่ะไม่เกินแสนได้สภาพเต็มเลยไม่เกินแสนปกติรถแข่งแสนคือไม่เกินแสนเอาตัวมาใช่ถึงขับเข็นรถมาหนึ่งคันแล้วเอาเงินมาหนึ่งแสนหรือซื้อมือสองก็ได้หนึ่งก็บ้างเขาทำได้1กว่าบาทก็ไม่เกินเสร็จได้ได้รถแข่งอาจจะได้สเปคเครื่องใหญ่แล้วก็เครื่องก็ได้สภาพทำทั้งหมดเลยได้สภาพได้โพเดียมเปล่าได้โพเดียมไหมก็ได้ได้พอมีที่ยืนพอมีที่ยืนพอมีที่ยืนแต่ก็รู้สึกว่าประสบการณ์ครับเราเพิ่งเริ่มเข้าไปในวงการรถแข่งกันแต่นี่ก็ต้องเก็บค่อยเก็บค่อยเก็บมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกเดียวเราไม่ได้เก่งมาเลยโอ้ยก็ถือว่าโอเคคันนี้ได้ทะเบียนคันนี้ยังไม่ได้พิเศษอ๋อยังไม่ได้แข่งไอคันที่ได้โพเดียมหรือไปหมดแล้วเหลือแต่โครงอ๋อก็คือได้ก็ได้โพเดียมมาอยู่แล้วนี่มีบ้างแต่มีถ้วยเครื่องไฟการตีซื้อมาซื้อมาออกเสื้อไอสังช้าก็มันเป็นประสบการณ์แหละครับทีนี้ว่าเราต้องอย่างคนที่เขาเก่งๆอยู่แล้วประสบการณ์เยอะแล้วนี่เราก็ต้องผ่านประสบการณ์ของเขาครับยังไงก็ฝากร้านอีกทีนึงก็ TM กาลาดครับอยู่พุทธมณฑลสาย3ครับถ้าอยากติดต่อสอบถามก็ในเพจ TM กาลาดแล้วก็ Facebook เม่นขาตั้งเดียวเพจ TM กาลาด Facebook เม่นขาตั้งเดียวเบอร์โทร0996827451ต้องโทรมาหลังกี่โมงครับหลัง11โมงบอกว่าถ้าใครดูรายการนี้จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยได้จัดให้ได้ทุกสเต็ปทุกสเต็ปเลยครับ150 175ลดเท่าไหร่ไหนบอกมาบอกพี่ผมดูรายการมาผมเลือกรถมาทำเนี่ยลดให้เท่าไหร่ให้สเต็ปละ 2,000 แถมชุดโซ่สเปอร์ไลท์ให้1,000บาทครับเสร็จแล้วสเต็ป 2,000 มันไม่ชัดเจนคือลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ลดให้ 20% 20% เยอะนะหือแถมก็เหลือ800เองใช่อ้าวต้องใส่พระเจ้าช็อตใครขับนี่ครับ GD เดิมๆมาใส่แคมที่เม่นบอกว่ามาจากรายการเรียลไทม์จากราคาปกติ 1,000 บาทเหลือ800บาทเพิ่มตั้ง10นะก็เขาฟิงได้ชัดเจนให้ถึงเท่าไหร่ถึงสิ้นเดือนเมษาได้ครับจัดให้ถึงสิ้นเดือนเมษาเลยวันนี้นะคะพวกเรา2คนนะคะต้องขอขอบคุณครับครับเม่นนะครับขอบคุณครับเวลานะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกเกี่ยวกับเรื่องซูซูกิก็ถือว่าสายถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านเลยสายลึกดีๆโอเควันนี้เราขอตัวไปก่อนนะขอบคุณมากครับติดตามเรียลไทม์คาร์แมกซีนได้ในช่อง YouTube นะคะตอนนี้เวลาอาจจะคาดเคลื่อนเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆปักแปลกรอชมกันค่ะบ๊ายบาย
ะท้ายนี้ครับฝากไว้ด้วยกับวัยรุ่นทุกสายนะครับสำหรับรถซิ่งตามถนนนะครับก็อยากให้เข้าไปแข่งกันในสนามไปซิ่งกันในสนามครับปลอดภัยมีถ้วยรางวัลมีชื่อเสียงมีรูปภาพรูปถ่ายให้เห็นด้วยครับก็อย่าไปวิ่งเลยตามถนนหลวงนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวัยรุ่นทุกสายที่ทำรถซิ่งหรือว่ายังซิ่งรถกันอยู่นะครับก็ฝากงานดีๆตามสนามครับเข้าไปได้เลยนะครับปลอดภัยครับแล้วก็ไม่ต้องถูกตำรวจจับด้วยนะครับก็ท้ายนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ